สวัสดีครับครั้งนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นพระผงนะครับที่ถูกประดับอยู่ในน่าจะเป็นเรียกว่าเข็มกลัดแล้วก็มีเข็มกลัดประมาณทองน่าจะเป็นทองปลอมแหละผมก็ไม่รู้นะดูไม่เป็นแต่คิดว่าไม่น่าใช่ทองจริงแล้วก็มีพลอยประดับอยู่รอบๆนะครับถามว่าพระอะไรให้ดูใกล้ๆเห็นปุ๊บหลายคนคงจะที่เป็นเซียนพระหรือเป็นบูชาพระท่านนี้องค์นี้อยู่ก็อาจจะรู้ทันทีนะครับเข็มกลัดชิ้นนี้สวยดีนะครับนะครับพระนะครับมหาเทพมุนีเอาพระผงนะครับมาปรุงแต่งให้อยู่ในกรอบของเข็มกลัดที่ใส่เพชรพลอยนะครับก็ดูสวยงามนะครับเป็นงานมองว่าเป็นงานศิลปะเราไม่ได้มองเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับแต่เป็นพระมหาเทพมุนีรุ่นไหนใครทราบเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องให้ดูนะครับเห็นไหมพระมหาเทพมีพระยันแปะอยู่นะครับอยู่ในกรอบพลาสติกน่าจะกันน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเดี๋ยวเราให้กล้องโฟกัสก่อนโอเคมาดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นภาพนั่งสมาธิเดี๋ยวส่องนะครับแต่ว่ามีอักขระเซนใกล้ๆประมาณนี้นะครับใครทราบก็หรือใครมีก็มีความรู้ก็แชร์มานะครับใครครอบครองไว้คล้ายๆกันเหมือนกันก็เล่าเรื่องราวกันมานะครับประมาณนี้นะครับพระมหาเทพมุนีด้านหลังของเข็มกลัดเดี๋ยวเรากลับไปด้านหน้าเดี๋ยวขอส่องให้ดูอีกสักครั้งนะครับดูให้เห็นใกล้ๆชัดเมื่อกี้นี้อาจจะจับไม่ใกล้เท่าไหร่มัวอ่ะพระมหาอันนี้ชิ้นพยันแปะโอเคประมาณนี้นะครับเหรียญนี้ผมไปเสิร์ชใน Google นะครับไม่พบลักษณะนี้ไม่พบเจอคำว่าพระมหาเทพมุนีเข็มกลัดแต่จริงเป็นพระผงแหละพระผงที่เอามาประดับเอามาใส่อยู่ตรงกลางของเข็มกลัดเพราะฉะนั้นต
ตอนแรกน่าจะมาเป็นแค่พระผงแล้วก็มีคนเอามาทำให้ดูเป็นให้มีความสวยงามเอาไว้กลัดที่เสื้อหรือว่าที่ระลึกอะไรประมาณนี้แหละโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอคลิปหน้าว่าจะเป็นวัตถุมงคลอะไรสวัสดีครับผม